พระอรหันต์เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยยกย่องผู้ชมบูชาใช่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 ตีปี๊บตีกองเชียร์ไปทุกทุกพื้นนะไอ้ชาวบ้านนั้นถิ่นจะมาต่อก็ยิ่งไม่รู้หนักก็เลยเชื่อ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 นะไอ้ตัวจริงที่นั่งเป็นหัวแถวก็เป็นใบทีเนี้ยไม่พูดไม่จามีไม่มีก็ไม่บอกไม่มีก็ไม่บอกเนี่ยนะก็วางตัวเตะท่าต่อไปวางมาต่อไปมันก็เลยดำน้ำดำดิ่งไปหมดโอเคไหมครับต่อไปหัวแถวมันต้องประกาศตัวเข้าถึงพระธรรมระดับไหนโอเคไหมครับเจ้าสำนักทั้งหมดนั่นแหละให้มันจบเลยมันเยอะเหลือเกินนักศาสนาทั้งหมดนั่นแหละเข้าถึงพระเจ้ากลุ่มพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าหรือเปล่างี้ดีกว่าประกาศตัวตนดีกว่าใช่ไหมกลุ่มสาธุเข้าถึงพระธรรมระดับไหนก็ประกาศตัวตนออกมาสิครับให้มันชัดๆไปเลยไม่มีใครเขาว่าหรอกอวดอุตริที่ไปไกลนะครับคำนี้หนีไปไกลพอนะก็เพราะอวดอุตริมันถึงไม่ยืดเยื้อเรื้อรังมันถึงขนาดไหนๆกันโอเคไหมครับเอาไปต่อ สรุปได้แล้วนะว่าพระอรหันต์ที่เขายกย่องทุกวันนี้มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาตีปี๊บตีกองมีแต่กองเชียร์โอเคไหมครับมันหาไม่เจอหาไม่มีฟังต่อไปจึงกลายเป็นอะไรมายกย่องมาที่สุดแล้วจนทั้งจึงกลายเป็นธุรกิจในคราบผ้ากาสาวพัดบังหน้าคำนี้ผมนึกถึงหลวงพุทธทาสนะพระพุทธรูปบังพระธรรมผ้าเหลืองบังพระสงฆ์รู้ทันทีเลยนึกถึงท่านพุทธทาสทันทีเลยผ้ากาสาวพัดบังหน้าก็แปลว่าผ้าเหลืองบังพระสงฆ์แน่นะถ้าพูดเนี้ยลุงเนี่ยกับพระสงฆ์เลยเข้ากันไม่ได้ใช่ใช่ไหมครับขออนุญาตนะผมยกมือไหว้นะเมื่อกี้เนี่ยนะเอาศาสนามาแอบอ้างหารับประทานหากินโหนไงโหนไงมันยังโหนยังโหนตำรามั่งโอเคไหมครับโหนตำราเนี่ยมีเยอะโหนพระธรรมปิฎกเนี่ยมีเยอะมีเยอะมากด้วยน่ะเห็นไหมพระธรรมปิฎกคือตัวหนังสือตัวหนังสือคือสิ่งสมมติเถียงลุงไหมเนี่ยโอเคไหมครับนะทีนี้เมื่อช่วงปลายศาสนานู้นแปลมันเล็กลงนะฮะมันเลยกึ่งพุทธกาลไปเรื่อยๆนะคนจะหมดมนุษย์กันแล้วกันทั่วไปจะหมดความเลื่อมใสในศาสนาของตถาคตความจริงทุกๆศาสนาด้วยนี่ภาษาลุงโอเคทุกๆศาสนาภาษาลุงศาสนาจะไม่มีมันจะมีอะไรมีหน้าที่สิทธินะอำนาจรับผิดรับชอบเสรีภาพอิสรภาพมันจะมีไปทางด้านนั้นปัจเจกบุคคลจะขึ้นนี่ครับจะขึ้นนะครับเป็นหมู่คณะไม่ขึ้นแล้วครับนะเป็นระบบไม่ขึ้นแล้วครับนะปัจเจกจะขึ้นครับนะผู้ที่เข้าถึงเพราะว่าทุกวันนี้มันโชว์ออฟได้เรื่องสื่อสารพวกมือถือมือถอยนะครับมันโชว์ออฟได้นะประกาศตัวตนหรือบอกเป็นตัวตนได้ก็ดูแลผลงานกันอะไรทำนองนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นคนที่มีศรัทธาเบาบางก็จะค่อยๆจืดจางนะคนที่เคารพครับสักการะนะพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าอะไรต่างๆก็จะเบาบางแล้วก็จางหายไปค่อยๆไปเพราะเห็นความชั่วร้ายในยุคอนาคตข้างหน้ายุคนั้นๆอนาคตข้างหน้าจะเห็นความชั่วร้ายไปเรื่อยๆไหมครับสังเกตไหมฮะผู้ที่มีปัญญาดีมีความมั่นคงมีเหตุมีผลเขาจะแสวงหาพระที่เป็นพระได้อย่างถูกต้องเมื่อปลายศาสนานู้นเรื่องอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนปลายศาสนาก็แปลว่า 3,000 ปีไปแล้วนี่มัน 2,500 กว่าปีมาแล้วใช่ไหมล่ะเคยมาละ 3,000 ปี 4,000 ปีจนไว้ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงครบ 5,000 ปีเป๊ะตรงนั้นนะฮะฟังให้ดีนะครับพระศรีอริยะเมตไตรตัวจริงเสียงจริงจะมาเดินดินกินข้าวแกงอย่างท่านอย่างผมพอถึงวันนั้นนะฮะทุกอย่างจะเป็นทิพย์ไปหมดเลยทิพย์ไปหมดเลยหน้าวันนี้ลุงออกพูดคำว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาพูดไว้รู้ล่วงหน้าก่อนเห็นไหมครับไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมนุษย์จะกินสัตว์น้อยลงน้อยลงน้อยลงเห็นไหมครับเห็นหรือยัง
ภาษาลุงนั่นแหละครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขตชนะแดกแด่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นมันจะมาในกรอบนี้เมื่อเวลามันยาวไปนะครับมันจะกลั่นกรองนี่ก่อนมันจะกลั่นกรองมันจะร่อนมนุษย์ดีเอาไว้ในโลกีวิสัยตรงนี้เพื่อจะรอของทิพย์จากพระศรีเมตรายตัวจริงจะมาปุ๊บมันจะทิพย์ไปหมดเลยมนุษย์จะไม่มีอะไรไม่มีการสืบพันธุ์กันอายุยืดยาวยืนนานโอเคไหมครับเพศสัมพันธ์จะไม่มีนะครับอายุจะยืดยาวยืนนานโอเคไหมเรื่องสิ่งเหล่านี้นั่นฝากเอาไว้กรุณาขบโน้มเอาไว้กรุณาคิดถ้าหากว่าจะรอนะฮะเกิดอีกทุกอีกเพราะฉะนั้นนาทีนี้ตั้งเป้าครับขอมีชาติสุดท้ายดีที่สุดไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พออะไรของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจัดให้อยู่ดีๆมีเรี่ยวแรงแข็งขันไปทำงานไปซื้อคิดไม่หมดก็คิดไม่นานนะครับสุขภาพไม่ดีบอกลุงนะรักษาผ่านจอให้กำจัดผ่านจอให้ดีไหมครับสุขภาพไม่ดีขอให้ฟังภาษาลุงให้เข้าใจเอาไว้อย่างนั้นพวกเราไม่มีซื้อไม่มีขายไหมครับเห็นไหมฮะฟรีนะฟรีนะครับยกเว้น ลุงก็กินน้อยเหมือนกันนะ ลุงก็ต้องใช้อาหารหวานข้าวเหมือนกัน โอเคจบครับเหนื่อยไหมโอ้โหวันนี้ยาวเลยลุงก็เพิ่งมาเห็นมันหน้ากระดาษยาวไม่ได้อ่านล่วงหน้าไปเงี้ยครับแต่ว่าเธอก็สรุปไปล่วงหน้าแล้วว่าตรงกันไหมครับว่าตรงกันไหมฮะคำที่จวงก็คือคนชั่วเรื่องอำนาจเป็นกันตั้งแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดถ้าหากว่าเป็นประเทศไทยนะเป็นไปไหมครับผมถามท่านนะงั้นผู้ที่มีปัญญาท่านจะรู้ตรงนี้นะปัญญาเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยเพราะนั้นเอาให้อยู่ครับสมาธิศีลสมาธิปัญญาใช่มั้ยถือศีลข้อเดียวครับมันคุมทั้งหมดแหละคุมแม้กระทั่งดวงดาวให้รู้จริงๆเราอย่าเป็นเหตุอย่าให้ดวงดาวดวงนั้นดวงอาทิตย์ก็แล้วกันเราอย่าเป็นเหตุให้ดวงอาทิตย์ดวงนั้นบอบช้ำเพราะปากเราดวงที่มันร้อนมันอยู่แล้วอ่ะจะไปด่ามันทำไมเวลามันร้อนอ่ะเนี้ยโอเคงงไหมไม่งงนะปรับตัวอย่างเดียวพี่เห็นไหมฮะฝนมันจะตกมันก็ตกมันปรับตัวอย่างเดียวไปด่าไปทำไมฝนตกมากมายลมแรงก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมครับใครไปห้ามมันได้ล่ะอยากห้ามมันได้ก็พัฒนาสมาธิจิตให้มันสูงสุดเข้าไปเถอะครับให้มันเป็นลักษณะเหมือนกับพุทธปฏิหารน่ะเห็นหรือยังนะให้มันเข้าไปถึงนั้นสิครับจะได้เป็นปฏิหารได้ทุกอย่างปฏิหารหมดอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนั้นสิครับเชิญนะครับใครทำได้เชิญนะครับลุงไม่ไหวแล้วแบบนี้โอเคนะครับพอสมควรแก่เหตุปัจจัยวันนี้โอ้โหคนชั่วเรื่องหน้าโอ้โหมันถูกกันผมให้คะแนนเลยนะอย่างนี้ดีกว่าเป็นทั้งโลกนะคนชั่วเรื่องหน้าไม่ว่าจะฝั่งตะวันตกตะวันออกย้ำไม่ว่าฝั่งตะวันตกตะวันออกคิดเป็นครับตะวันตกตะวันออกลากเส้นตรงไหนลากเส้นพาปากเอาเจ้าพญาไปเลยครับนะศูนย์องศามันตรงนี้เลยเอาท่านก็ไปแบ่งเลยตะวันออกตะวันตกโอเคไหมครับเขามาตะวันตกตะวันตกอย่าไปเชื่อมันมากไอ้พวกตะวันตกตะวันตกไอ้เส้นอะไรเส้นกรีนิตเนี่ยพอแล้วล่ะครับนะยุคสมัยก่อนใช่สิครับสมัยก่อนกี่ปีมาแล้วยุคนี้มันต้องลากเส้นพาปากเอาเจ้าพญาเราได้ธรรมดาเนี่ยครับเอางั้นสิครับเอาจริงๆเวลาผมคิดจริงๆนะแต่วันออกแต่วันตกให้รู้ซะมั่งผมไม่ได้เอาไอ้มาตราของไอ้ชาวโลกก็มาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณานะลุงเนี่ย
นะแล้วก็ยอมรับไปอย่างนั้นแหละครับเออไม่เคยมาอ้างอิงกันแล้วกันโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมครับคนไทยประเทศไทยนะลากเส้นศูนย์องศาจากขั้วเหนือขั้วใต้ผ่านป่าเขาชัยพญาเลยเนี่ยผ่านสมุทรปราการธรรมดาเนี่ยครับโอเคไหมพอใจไหมครับคำพูดนี้พอใจก็ไปด้วยกันได้ถ้าคิดแบบนี้นะถ้าคนคิดต่างกันนี้ก็ไม่ว่ากันเห็นไหมครับโอเคไหมแต่ลงคิดจริงๆนะเอาเห็นไหมแม้แต่ตะวันตกกลางเนี่ยเขาบอกตะวันออกกลางตะวันออกกลางออกเหวที่ไหนแล้วยืนพูดที่ไหนทีเนี้ยเอาความคิดความอ่านของตะวันตกมาพูดทั้งนั้นเลยนักอะไรล่ะศึกษาศาสตร์นะนักอะไรนักวิชาการพระถือมันบอกให้รู้ว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเข้าใจยังเอาแต่คำมันเข้ามาเอาแต่ตำรามาเปลี่ยนใหม่ขีดเส้นตะวันออกตะวันตกผ่านแม่สายด้วยเนี่ยเข้าใจยังรู้จักแม่สายไหมแม่สายก็สามเหลี่ยมทั้งคำเนี่ยผ่านสามเหลี่ยมทั้งคำไปนู่นทางฝั่งนี้กับปากเอาเจ้าพญากับพอกันแหละมีเล่นไหนภาษาลุงไม่ได้เราต้องยอดการฟังนะโอเคจบครับเหนื่อยไหมผมว่าผมเหนื่อยนะ